เด่นของเขต6ในโครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาตามรอยพ่อที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านสวนแห่งที่2สร้างขึ้นโดยมีผู้อำนวยการสาธารณสุขอำเภอเมืองชลบุรีพร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนและผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองชลบุรีได้ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ค่ะสำหรับสนามเด็กเล่นนั้นเป็นพื้นที่รวมของเด็กๆได้มาพบกันและเล่นกันเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีทางสังคมให้กับเด็กๆให้สามารถรู้จักอยู่ร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกันมีน้ำใจช่วยเหลือกันช่วยส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการทั้งด้านร่างกายกล้ามเนื้อจิตใจอารมณ์รวมทั้งสนองในการคิดแก้ปัญหาและยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาการต่างๆของเด็กได้อีกด้วยนอกจากนี้ยังช่วยฝึกความเชื่อมั่นในตัวเองฝึกการทรงตัวฝึกความกล้าหาญและการตัดสินใจทำให้เด็กรู้จักปรับสิ่งใหม่ให้เข้ากับสิ่งที่คุ้นเคยหรือรู้จักแล้วคิดและเข้าใจธรรมชาติตามที่เป็นจริงรู้จักระมัดระวังมีระเบียบวินัยและรู้จักการแบ่งปันซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการมีจิตสาธารณะที่หวังว่าเมื่อเติบใหญ่ขึ้นเด็กๆ เหล่านี้จะเป็นผู้มีจิตสาธารณะหรือมีจิตเมตตามีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยทำให้สังคมในอนาคตเป็นสังคมแห่งความสุขสงบต่อไปต้องบอกว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้นะคะก็ได้สร้างขึ้นเป็นแห่งที่2แล้วเพื่อเป็นการรองรับนักเรียนนะคะน้องๆที่จะเตรียมเข้าเรียนอนุบาลในเขตของเทศบาลเมืองบ้านสวนซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นในสนามในสถานที่แห่งนี้ก็ต้องมีการสร้างกิจกรรมต่างๆเพื่อรองรับเด็กเพื่อพัฒนานะคะในเรื่องของพัฒนาการต่างๆของเด็กให้เด็กเนี่ยรู้จักการอยู่ร่วมกันและที่สำคัญก็คือในเรื่องของจิตสาธารณะนั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะติดตามกันในเรื่องของแนะนำประชาชนนะคะสำหรับคู่รักคู่แต่งงานนะคะที่จะวางแผนการมีบุตรนะคะก็ให้ลดเสี่ยงในเรื่องของการตรวจเลือดหาเชื้อ HIV นะคะและติดตามแสนสุขจัดโครงการสูงวัยหัวใจเปี่ยมสุขค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะแหลมแท่นบางแสนโรงแรมหรูสไตล์โมเดิร์นริมชายทะเลแหลมแท่นบางแสนบริการห้องพักสุดหรูสไตล์โมเดิร์นในโทนสีแดงสีสันสดใสเอาใจคนรุ่นใหม่ห้องพักทุกห้องหันหน้ามุ่งสู่ท้องทะเลคุณสามารถมองเห็นทะเลได้จากห้องนอนและห้องอาบน้ำทุกห้องด้วยรูปแบบห้องพักที่ทันสมัย4แบบ4สไตล์ห้องซูเปอร์เรียห้องซูเปอร์เรียซีวิวห้องดีลักซ์ห้องสูงพร้อมด้วยการบริการห้องอาหารซานาดูให้คุณได้ลิ้มลองอาหารนานาชาติรสเลิศในบรรยากาศสบายๆริมชายทะเลแหลมแท่นบางแสนและทุกวันศุกร์เสาร์ตั้งแต่6โมงเย็นถึง4ทุ่มอิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่อาหารนานาชาติราคาเพียงท่านละ350บาทโรงแรมเดอะเซสแหลมแท่นบางแสนโทรศัพท์038-381-666เมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวระดับโลกหลากมิติแห่งสีสันหลายความต้องการที่สั่งสมสังคมเชิงซ้อนที่ถูกหล่อหลอมเข้าไว้และถูกขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์สอท.สำนักปลัดเมืองพัทยามุ่งมั่นพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานการบริหารภาครัฐแนวใหม่ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลแสวงหาประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการมุ่งสู่ความเป็นเลิศโดยนำหลักการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการอย่างมีแบบแผนมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลคำนึงถึงหลักความคุ้มค่ามีโครงสร้างกระทัดรัดเหมาะกับการบริหารงานเมืองสามารถใช้งานง่ายและปรับตัวได้หลากหลายรูปแบบด้วยการทำงานเชิงรุกอย่างมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันและกันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเครื่องมืออันเหมาะสมที่ถูกนำมาใช้ในระบบการจัดการทุกปัญหาข้อร้องเรียนเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจเราให้ความสำคัญกับความสุขของผู้อยู่และผู้มาเยือนเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งความมีน้ำใจแบ่งปันช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยความห่วงใยบนความมุ่งมั่นตั้งใจที่สอท.พร้อมขับเคลื่อนต่อเนื่องต่อไปอย่างมีทิศทาง
การแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ยังคงดำเนินต่อไปตลอดทั้งปีโดยไม่มีวันหยุดสอทผนึกใจเครือข่ายสอทชุมชนเมืองพัทยาเจ้าหน้าที่ประสานงานชุมชนเจ้าหน้าที่เคลื่อนที่เร็วหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายพัทยาทีมร่วมกิจกรรมปฏิบัติการเชิงรุกในครั้งที่3ณโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาและในครั้งที่4ณโรงเรียนเมืองพัทยา5บ้านเนินพัทยาเหนือเมื่อวันที่26เมษายนที่ผ่านมาโดยการนำร่องทำแผน A Plan for พัทยากับ4มิติสร้างสุขคนพัทยาได้แก่มิติที่1กลุ่มความปลอดภัยในเมืองพัทยามิติที่2กลุ่มความมีสุขภาพดีมิติที่3กลุ่มธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมิติที่4กลุ่มการอำนวยการและโครงสร้างพื้นฐานพร้อมจับเข่าคุยใจถึงใจแก้ไขปัญหาและพัฒนาร่วมกันหากทุกภาคส่วนได้ผนึกใจร่วมแก้ไขปัญหาแน่นอนว่าวิถีชีวิตของเมืองพัทยาเกาะล้านย่อมน่าอยู่คู่กับการเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกสอทขอเป็นส่วนหนึ่งแห่งการร่วมแรงร่วมใจร่วมสร้างร่วมดูแลบ้านเราเมืองเรากับเราทุกคนศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์สอทสำนักปลัดเมืองพัทยาเดือดร้อนโทร1337สอทสู้งานตลอด24ชั่วโมงการเปิดประตูสู่ความสำเร็จไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะมีเทคโนโลยีการสื่อสารในองค์กรที่สมบูรณ์แบบผมจัดการธุรกิจได้ทุกทีสื่อสารระหว่างสาขาได้ตลอดเวลารับส่งข้อมูลรวดเร็วและมีศูนย์เก็บข้อมูลจึงมั่นใจในทุกสถานการณ์ทำให้ธุรกิจของผมก้าวไปสู่เวทีโลก TOT พร้อมให้บริการสำหรับกลุ่มธุรกิจด้วยบริการที่ครบวงจร TOT ผู้เปิดประตูสู่ความสำเร็จของคุณถ้าคุณเป็นคนดื่มเหล้าตับก็คงต้องต่อสู้กับสารพิษต่างๆที่คุณดื่มยกแล้วยกเหล้ายกแล้วยกเบียร์รับ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 เข้าพรรษานี้ก็เหมือนได้พักยกนาน3เดือนให้ตับได้ฟื้นฟูให้ดีขึ้นตับดีขึ้นตับดีขึ้นเข้าพรรษานี้พักตับพักยกกลุ่มจังหวัดเบญจบุรพาสุวรรณภูมิประกอบด้วยจังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเทราและสมุทรปราการร่วมกับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดและสมาคมจักรยานในพื้นที่ร่วมมือกันจัดโครงการปั่นจักรยานแรลลี่เพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดเบญจบุรพาสุวรรณภูมิโดยมีการจัดงานแถลงข่าวณอุทยานแห่งชาติปางสีดาจังหวัดสระแก้วซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนมากมายได้รับเกียรติจากนายสมชัยอมรวัฒนสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วร่วมเป็นประธานในงานแถลงข่าวโครงการมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รับประสบการณ์ใหม่ในการเดินทางท่องเที่ยวตามเส้นทางจักรยานเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตประวัติศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นภาคเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้ชุมชนแต่ละพื้นที่จากนักท่องเที่ยวรวมไปถึงเป็นแรงบันดาลใจให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงสำหรับโครงการปั่นจักรยานแรลลี่เพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดเบญจบุรพาสุวรรณภูมิแบ่งเส้นทางการปั่นออกเป็น8เส้นทางประกอบด้วยเส้นทางที่1วันที่16กรกฎาคม2560ปั่นปลูกป่าตามรอยพ่อจังหวัดสระแก้วระยะทาง70กิโลเมตรเส้นทางที่2วันที่23กรกฎาคม2560ตามรอยอารยธรรมปราจีนบุรีระยะทาง40กิโลเมตรเส้นทางที่3วันที่30กรกฎาคม2560ปั่นตามรอยธรรมชาติน้ำฟ้าป่าเขาจังหวัดนครนายกระยะทาง45กิโลเมตรเส้นทางที่4วันที่6สิงหาคม2560ขอพรพระพิฆเนศ3ปางจังหวัดฉะเชิงเทราระยะทาง66กิโลเมตรเส้นทางที่5วันที่13สิงหาคม2560ปั่นชมนครเขื่อนขันพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการระยะทาง44กิโลเมตรเส้นทางที่6
วันที่20สิงหาคม2560ปั่นตามรอยพ่อสานต่อวิธีธรรมชาติจังหวัดสระแก้วเชื่อมต่อปราจีนบุรีระยะทาง76กิโลเมตรเส้นทางที่7วันที่27สิงหาคม2560ปั่นชมตะวันสัมผัสมหัศจรรย์เขื่อนดินจังหวัดปราจีนบุรีเชื่อมต่อนครนายกระยะทาง68กิโลเมตรและเส้นทางที่8วันที่3กันยายน2560ปั่นตามรอยสายน้ำแห่งศรัทธาจังหวัดฉะเชิงเทราเชื่อมต่อสมุทรปราการระยะทาง90กิโลเมตรติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage เบญจบุรพาไซคลิ่งแรลลี่2017ได้เลยครับสนับสนุนโดยโรงแรม The Set แหลมแท่นบางแสน TOTกลับมาติดตามรับชมข่าวประจำวันในพื้นที่จังหวัดชลบุรีกับเรากันต่อค่ะท่านผู้ชมสามารถส่งข่าวสารนะคะหรือว่าพูดคุยกับเราได้ผ่านทาง SMS ค่ะที่หมายเลข422-1055ทางรายการข่าวของเรามีบัตรรับประทานอาหารจากห้องอาหารซานาดูนะคะโรงแรมเดอะเซตแหลมแท่นบางแสนมอบให้กับคุณผู้ชมทุกวันวันละ2รางวัลด้วยกันค่ะกลับมาติดตามประเด็นข่าวกันต่อค่ะสำหรับในเรื่องของขั้นตอนของการซ้อมแผนการเกิดอุบัติเหตุการคมนาคมจากน้ำนะคะสำหรับวันนี้นะคะทีมข่าว CTV ชลบุรีนะคะได้มีการลงพื้นที่ไปชมสถานการณ์การซักซ้อมแผนการคมนาคมทางเรือนะคะเพิ่มเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานในทุกภาคส่วนค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานชิ้นนี้กันค่ะในปัจจุบันประชาชนสามารถเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆได้โดยยานพาหนะที่หลากหลายทั้งรถเรือรถไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งเครื่องบินโดยโครงการเรือเฟอร์รี่เส้นทางหัวหินพัทยาบางปูถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อร่นระยะเวลาในการเดินทางข้ามอ่าวไทยซึ่งระยะเวลารวมที่ใช้ในการเดินเรืออยู่ที่ประมาณ 1-2 ชั่วโมงเท่านั้นในขณะที่ถ้าโดยสารผ่านรถยนต์จะใช้เวลาประมาณ 5-6 ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำแต่ทั้งนี้ในการเดินทางไม่ว่าจะด้วยทางใดก็ตามอาจจะเกิดความผิดพลาดหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นมาอย่างไม่คาดคิดได้